คุณผู้ชมคะวันนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะและพรรคก้าวไกลก็เดินสายกันขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยวันนี้ปักหมุดไปที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นการปักธงได้ของพรรคก้าวไกลเหมือนกันเพราะว่าที่ภูเก็ตนะคะก็สามารถกวาดส.ส.ไปได้ถึง3เขตการเลือกตั้งนะคะและนี่คือกำหนดการคร่าวๆของเดือนมิถุนายนนะคะนอกจากไปที่ภูเก็ตแล้วก็ยังไปที่จังหวัดอื่นๆด้วยอย่างในภาคเหนือนะคะในขณะที่เส้นทางทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีหัวหน้าครม.ใหม่ตอนนี้ดูจะยากไปหมดคาดเดาได้ยากนะคะถึงหน้าตารัฐบาลว่าจะเป็นอย่างไรอย่างคุณพิธาเองก็เจอศึกหนักนะคะที่กำลังถูกพูดถึงกันเยอะตอนนี้คือเรื่องของหุ้นสื่อ ITV ในขณะที่ลูกพรรคเองก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะคะตอนนี้กกต.ก็ต้องรอการรับรองผลคะแนนอย่างเป็นทางการและการรับรองส.ส.ด้วยซึ่งแน่นอนว่าถ้าส.ส.มีจำนวนลดลงก็อาจจะส่งผลไปถึงสมการทางการเมืองในอนาคตนี่ยังไม่นับรวมมรสุมอีกหลายๆเรื่องอย่างเรื่องของมุ้งการเมืองด้วยในการตกลงผลประโยชน์ต่างๆที่เราก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะหลายๆอย่างที่ไม่สามารถคาดเดาได้ค่ะวันนี้รายการลองประมวลมาให้ดูกันหน่อยแล้วกันนะคะว่าเวลานี้เงื่อนไขความไม่แน่นอนในการตั้งครม.ของคุณพิธาเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างอย่างที่ฉันบอกไปประเด็นแรกคือเรื่องของหุ้นสื่อ ITV ในเวลานี้เนี่ยนะคะก็ยังไม่รู้ค่ะว่าปลายทางแล้วจะเป็นอย่างไรหลายคนจับตามองนะคะประเด็นนี้ค่ะถัดมาคือเรื่องของความเสี่ยงที่กกต.จะสอยในหลายประเด็นกกต.ก็มีบทบาทในการพิจารณาคดีหุ้นสื่อ ITV ด้วยนะคะและที่สำคัญกกต.ก็มีบทบาทในการพิจารณาแล้วก็รับรองผลของส.ส.ด้วยอย่างที่บอกไปหลังจากนี้ไปก็คงจะมีการแจกใบเหลืองใบแดงใบส้มแน่นอนส่งผลต่อจำนวนส.ส.ที่นั่งในสภาและสมการทางการเมืองที่อาจจะเปลี่ยนไปด้วยเดี๋ยวมาลงรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะประเด็นถัดมาคือเรื่องของการครอบงำพรรคก่อนหน้านี้เราเห็นนะคะทั้งคุณปิยบุตรคุณช่อนะคะคุณธนาธรไปร่วมพูดคุยหารือกับก้าวไกลหลายครั้งก็อาจจะถูกหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดถึงเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมถัดมาคือเรื่องม.112แน่นอนประเด็นนี้ก็เป็นเงื่อนไขสำคัญเหมือนกันนะคะที่หลายคนมองว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างยากพอสมควรละค่ะถัดมาคือเรื่องของการมีสว.ในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญที่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ตอนนี้ถ้าดูจากเสียงในสภาก็คงจะต้องการเสียงจากสว.อีกสักประมาณ60เสียงเนี่ยนะคะแต่ตอนนี้เรื่องนี้ก็ไม่ง่ายอีกเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมถัดมาเนี่ยเพิ่งสดๆร้อนๆสำหรับกรณีของการค้ำประกันหนี้460ล้านแต่ไม่แจ้งปปช.ประเด็นนี้ก็เข้าข่ายว่าปกปิดทรัพย์สินหรือไม่อีกนะคะก็เป็นอีกกรณีนึงที่เพิ่งเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายกรณีค่ะที่เกิดขึ้นจากนักร้องนะนักร้องเรียนด้วยนะคะแล้วก็กรณีที่กกต.เองก็ให้มาชี้แจงด้วยเหมือนกันอย่าง2ประเด็นนี้นะคะก็คือเรื่องของการที่คุณพิธาเนี่ยไปโพสต์แล้วก็โปรโมทสุราพื้นบ้านและเบียร์คราฟต์ประเด็นนี้คุณศรีสุวรรณก็ไปร้องที่กรมควบคุมโรคค่ะแล้วก็กล่าวหาว่าคุณพิธาเนี่ยไปออกรายการ YouTube ช่องหนึ่งแล้วก็ไปเชียร์สุราที่เป็นสุราชุมชนที่ตัวเองดื่มนะก็อาจจะเข้าข่ายนะเป็นความผิดอีกด้วยและสุดท้ายภาพนี้ที่ฉันเอามาให้ดูอีกรอบนึงนะคะเป็นภาพค้อนเคียวที่ตอนนั้นพรรคก้าวไกลก็ออกมาโปรโมทนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อของเขานะคะแล้วก็ส.ส.ปีกแรงงานโดยอธิบายว่าภาพค้อนเคียวเนี่ยมันหมายถึงการใช้แรงงานนะคะซึ่งมันก็มีความหมายถึงเกษตรกรมีความหมายถึงชาวนาแต่กกต.ก็ให้ไปชี้แจงอีกค่ะว่าสัญลักษณ์อันนี้เนี่ยมันเข้าข่ายการเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบการปกครองหรือไม่ด้วยทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสัก 7-8 ประเด็นที่เราลองประมวลมาให้ดูว่าเป็นเงื่อนไขที่อาจจะสร้างความไม่แน่นอนนะคะในการตั้งครม.ของคุณพิธานับจากนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนะคะว่าแต่ละประเด็นนี้มีความสำคัญอย่างไรดิฉันพูดคุยเรื่องนี้กับนักรัฐศาสตร์อาจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะคะลองประเมินกันไปแต่ละประเด็นนะคะประเด็นแรกเรื่องของหุ้น ITV ก่อนค่ะหุ้น ITV นี้อาจารย์มองว่ามีลุ้นจะรอดกับไม่รอดเนี่ย 50-50 นะคะก็ต้องดูการพิจารณาของกกต.นับจากนี้ด้วยนะคะรวมถึงการชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญคืออาจารย์มองว่า 50% แรกที่ไม่รอดเพราะว่ากฎหมายค่อนข้างมีความชัดเจนทั้งที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างเช่นในมาตรา88มาตรา89มาตรา160ซึ่งกำหนดถึงคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นกฎหมายของพรรคการเมืองและการเลือกตั้งส.ส.ตามมาตรา151ที่ระบุเรื่องของการสมัครโดยรู้ว่ามีคุณสมบัติที่เป็นคุณสมบัติที่ต้องห้ามอยู่แล้วแต่ก็ยังมาสมัครอยู่ในการเมืองเนี่ยนะคะถ้าหากคดีมีผลตามกฎหมายแน่นอนประเด็นนี้ไม่สามารถรอดพ้นไปได้
หรือประเด็นที่จะรอดได้นะคะก็ต้องไปดูกันที่ขั้นตอนของการสู้ในชั้นกกต.ชั้นศาลประการแรกอย่างเช่นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ห้ามการถือครองหุ้นสื่อจะต้องไม่มีเจตนาในการครอบงำกิจการสื่อหรือไม่มีเจตนาในการสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบในทางการเมืองหรืออีกประเด็นหนึ่งอย่างเช่น ITV ไม่ได้ประกอบกิจการมา17ปีแล้วไม่มีรายได้จากสื่อนะคะรวมถึงประเด็นของการโอนหุ้น ITV ด้วยนะคะซึ่งกรณีของหุ้นสื่อคุณพิธาไม่ใช่กรณีแรกค่ะที่ถูกหยิบยกไปโยงกับการเมืองซึ่งในมุมของนักรัฐศาสตร์มองว่าประเด็นนี้เคยมีบทเรียนมาแล้วด้วยและสร้างความไม่ชอบธรรมจึงน่าจะถูกแยกออกจากคุณสมบัติของผู้สมัครในการเลือกตั้งและกำหนดให้เป็นลักษณะต้องห้ามก็ต่อเมื่อได้รับตำแหน่งทางการเมืองไปแล้วนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องนำมาใช้เป็นเทคนิคในทางการเมืองกันต่อไปหรือพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าอยู่ในตำแหน่งแล้วนะคะมีโอกาสที่จะขึ้นตำแหน่งเป็นนายกไปแล้วเนี่ยก็ค่อยมากำหนดกันนะคะว่าไม่ควรมีคุณสมบัติต้องห้ามแบบนี้นั่นเองในขณะที่กกต.เองนะคะก็มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางทางการเมืองในเวลานี้ด้วยโดยเฉพาะกรณีของการรับรองผลของกกต.และหุ้นสื่อซึ่งทั้ง2ประเด็นนี้มันส่งผลไปถึงจำนวนของส.ส.อย่างพรรคก้าวไกลในสภาหลังจากนี้ด้วยนะคะอย่างอาจารย์ยุทธพรเองก็มองว่าอาจจะทำให้สมการทางการเมืองนั้นเปลี่ยนไปอย่างเช่นการแจกใบแดงใบเหลืองก็อาจจะส่งผลให้ส.ส.จำนวนลดลงทำให้ความชอบธรรมที่พรรคก้าวไกลอาจจะเป็นพรรคอันดับ1เนี่ยนะคะมันอาจจะกลายเป็นพรรคอันดับ2แทนแล้วก็อาจจะสร้างความชอบธรรมให้กับพรรคอื่นๆขึ้นมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งแทนนะคะอาจารย์ยุทธพรมองแบบนี้ทีนี้นักรัฐศาสตร์วิเคราะห์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าเวลานี้การเมืองของเราคาดเดาอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่แค่นักรัฐศาสตร์ด้วยนักนิติศาสตร์ก็มองคล้ายๆกันนะคะว่ากลไกขององค์กรอิสระอย่างกกต.หรือแม้แต่กฎหมายอย่างรัฐธรรมนูญเองก็สร้างความไม่เชื่อมั่นให้กับประชาชนด้วยหลายๆคนใช้คำนี้ค่ะรวมถึงอาจารย์ยุทธพรเองก็หยิบยกมาด้วยอาจารย์พูดว่ากลไกทางกฎหมายตอนนี้ถูกทำให้เป็นนิติสงครามไปแล้วนะคะก็คือเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกมาและทำให้เกิดผลในทางการเมืองนั่นเองเพื่อสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบลองฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้นะคะจากอาจารย์ยุทธพรกันก่อนค่ะคำว่าปฏิหารกฎหมายคำว่าอุบัติเหตุทางการเมืองนะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ถ้าเราไปคุยกันในระบบการเมืองที่ประชาธิปไตยตั้งมั่นคนก็จะรู้สึกว่างงนะฮะว่าไอ้อุบัติเหตุทางการเมืองเนี่ยแปลว่าอะไรนะปฏิหารเรื่องกฎหมายเนี่ยแปลว่าอะไรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันตรงไปตรงมานะแต่คราวนี้เนี่ยที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าโครงสร้างการเมืองไทยมันถูกทำให้บิดเบี้ยวนะซึ่งไอ้การบิดเบี้ยวดังกล่าวนั้นเนี่ยมันเป็นความบิดเบี้ยวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตัวกติกานะที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วมันทำให้บิดเบี้ยวเช่นรัฐธรรมนูญปี2560การใช้กฎหมายไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะต่างๆแล้วก็ท้ายที่สุดการบังคับใช้มีความกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามหลักที่เราเรียกว่านิติสังคมนะแต่มันกลายเป็นหลักการที่พยายามตีความและบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะซึ่งกระบวนการตรงนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีบางท่านที่ใช้คำว่าเป็นนิติสงครามนะฮะซึ่งก็คือกระบวนการในการที่จะทำให้ประเด็นทางกฎหมายเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ถูกหยิบจับขึ้นมานะในประเด็นเล็กๆน้อยๆนะครับประเด็นย่อยๆเพื่อที่จะทำให้เกิดเรื่องของผลในทางการเมืองที่ตามมาหลังจากนี้นะนี่พอความชอบธรรมในการเมืองไม่มีเนี่ยการตั้งคำถามนะครับจากสังคมจากพี่น้องประชาชนเนี่ยต่อเรื่องประเด็นทางการเมืองเรื่องของความชอบธรรมเรื่องของการที่จะสะท้อนถึงเจตจำนงมันก็จะเกิดขึ้นนะแล้วมันก็จะนำไปสู่ภาวะที่เราเรียกว่าการเมืองนอกสภาก้าวหน้าแต่การเมืองในสภาล้าหลังนั่นคือมุมมองของนักรัฐศาสตร์นะคะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเรามีมุมมองของนักนิติศาสตร์ด้วยที่จะช่วยมองปรากฏการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองในช่วงเวลานี้ค่ะแน่นอนอย่างที่อาจารย์ยุทธพรฝากไว้ทิ้งท้ายนะคะเรื่องของเจตนารมณ์หรือความคาดหวังของประชาชนการเมืองที่ไม่แน่นอนก็อาจจะส่งผลต่อการตัดตั้งรัฐบาลที่หน้าตามันอาจจะไม่สอดคล้องกับเจตจำนงของประชาชนก็เป็นไปได้นะคะนี่เป็นเหตุผลค่ะที่ทำให้เราเห็นเสียงสะท้อนเสียงหนึ่งที่ออกมาจากตัวแทนของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างคุณวันนอฮามัดมูมัทธาจากหัวหน้าพรรคประชาชาตินะคะคุณวันนอออกมาเปิดใจเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาโดยย้ำว่าที่จริงแล้วตามหลักการประชาธิปไตยต้องยึดความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญเพราะว่าสิ่งสำคัญตอนนี้คนไทยนะคะที่เลือกตั้งส่วนใหญ่ต้องการจะเห็นหน้าตาของรัฐบาลและทำงานเพื่อประชาชนเป็นหลักค่ะประชาชนเขาว่าอย่างไรประชาธิปไตยต้องเป็นของประชาชนเพื่อประชาชน
นะครับและเป็นของประชาชนนี่คือประชาธิปไตยมันไม่หนีไปจากนี้ทั่วโลกแต่เรากำลังรอกกต.ว่าไงผมไม่เห็นประเทศอื่นเขาว่ากกต.ว่าไงกกต.เป็นผู้ช่วยครับให้เกิดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมเพื่อให้มีรัฐบาลใหม่โดยเร็วเพราะปัญหาถ้าเรารอปัญหามันจะมาครับการลงทุนการเชื่อถือต่างประเทศและปัญหาของประชาชนนั้นเขาไม่สามารถจะรอได้แม้แต่วันเดียวหรืออาทิตย์เดียวนะครับผมเพียงแต่ว่าอยากจะสะท้อนให้ความรู้สึกว่าเพราะผมออกไปบ้านนอกครับพบป่าชาวบ้านเขาก็ถามว่าเมื่อไหร่ครับจะมีรัฐบาลใหม่เชื่อถือผมว่าคุณถามทำไมนะคุณไม่เห็นถามว่ากกต.ว่าไงผมไม่ได้สนใจหรอกครับกกต.เขาว่าไงแต่ผมอยากจะได้มีรัฐบาลที่ผมเลือกเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลแก้ปัญหาของผมครับอันนี้ผมอยากจะสะท้อนให้สื่อมวลชนได้ไปสะท้อนความรู้สึกของประชาชนมากกว่าเรื่องของกกต.ซึ่งเป็นเรื่องเล็กครับศาลรัฐธรรมนูญก็เรื่องของคนไม่กี่คนครับ